ัจจุบันธุรกิจร้านสะดวกซักกำลังได้รับความนิยมนะคะคุณผู้ชมกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการระบุข้อมูลออกมาบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นมีการขยายสาขามากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะเพนจะพามาพูดคุยกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าซินไฉฮั้วธุรกิจร้านซักแห้งแห่งแรกในประเทศไทยที่วันนี้ค่ะเขาขอโดดลงมาเล่นกับแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักหรือว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเขามีกลยุทธ์อย่างไรและมองเห็นโอกาสนี้ในธุรกิจนี้อย่างไรเดี๋ยวเพนจะพามาพูดคุยกับเจน3ของซินไฉฮั้วกันค่ะและตอนนี้นะคะเพนก็อยู่กับคุณอู๋ปิยพลค่ะทายาทเจน3ของซินไฉฮั้วสวัสดีค่ะคุณอู๋ค่ะสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้ธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าโดนผลกระทบจากโควิดเหมือนกันครับสำหรับซินไฉฮั้วฝ่าวิกฤตนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ไม่ปลดคนงานออกเลยครับยังไงบ้างคะเราอยากจะรู้กลยุทธ์หรือว่าการปรับแผนในการทำธุรกิจช่วงที่ผ่านมาจริงๆในของกลุ่มซินไฉฮั้วเองนะครับเรามีซักผ้าในหลายๆกลุ่มอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งที่กระทบจริงๆก็คือเป็นส่วนของกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวนะครับแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังคงไม่มีผลมากนักกับเรื่องของโควิดนะครับค่ะครับวันนี้อ่ะซินไฉฮั้วกลับมาแต่ว่ารู้สึกว่าจะโดดลงมาเล่นในธุรกิจร้านสะดวกซักหรือว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่หลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันบูมมากนะคุณหนูครับและเป็นเรดโอเชียนนะเป็นว่าอย่างนั้นนะครับใช่ไหมคะมองเห็นโอกาสหรือเรามีกลยุทธ์อย่างไรสำหรับซินไฉฮั้วที่ธุรกิจร้านซักแห้งแห่งแรกในประเทศไทยมาขายแฟรนไชส์เรื่องของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญครับเรามองว่าเป็นโอกาสการเติบโตนะครับของแบรนด์ซินไฉฮั้วนะครับทั้งในเรื่องก่อนวิกฤตเองแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดเองเนี่ยเราจับตัวเลขดูเนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันยังไปได้แม้ในช่วงสถานการณ์ซึ่งไม่ปกตินะครับเราก็คิดว่าตลาดนี้มันมีดีมานด์อยู่มากเลยนะครับในขณะที่ตลาดนี้ต้องบอกเป็นตลาดที่ยังเป็นตลาดใหม่นะครับตลาดที่คู่แข่งขันเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากณเวลานี้แล้วมองยังไงบ้างคะคือจุดเด่นของเราเป็นอะไรยังไงบ้างคือเรามองว่าร้านของเราเป็นร้านซักผ้าครบวงจรนะครับเรามีตัว product เนี่ยให้บริการตั้งแต่ซักผ้าหยอดเหรียญซักรีดซักแห้งจนถึงแม้กระทั่งรองเท้ากระเป๋าเลยครับเพราะว่าโดยปกติแล้วร้านสะดวกซักก็คือชื่อก็คือสะดวกซักครับก็ซักแล้วก็ออกไปแต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์ของซินไฉฮั้วก็คือเป็นสะดวกซักครบวงจรนะครับเราเป็นตอนนี้น่าจะเป็นแบรนด์เดียวซึ่งเรามีทุกอย่างเนี่ยครบวงจรให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแล้วก็ทั้งแฟรนไชส์ซี่ครับค่ะและที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมปกติเราจะพูดเราเห็นอยู่แล้วแต่ความพิเศษของซินไฉฮั้วคืออะไรเราใช้เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมระดับอุตสาหกรรมนะครับจากแบรนด์ชั้นนำของฝั่งยุโรปนะครับเพิ่งให้ผลของการซักผ้าเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับ อีกส่วนหนึ่งซึ่งของเราเนี่ยได้มีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นเนี่ยเราได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับบริษัท Diversity นะครับซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสะอาดนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาให้ใช้สำหรับลูกค้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ซักมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับอย่างที่บอกว่าคือมาที่นี่เนี่ยก็คือแค่นำตัวเสื้อผ้าที่จะซักมาน้ำยาไม่ต้องเหมือนที่คุณหนูบอกแล้วว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เจอลูกค้าที่แบบรู้สึกว่าติดกลิ่นน้ำยาของเราเองแต่ผลตอบรับมันเป็นยังไงบ้างสักพักนึงแล้วผลตอบผมตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเป็นในเชิงบวกมากนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากกว่านะครับลูกค้ามาเสร็จเนี่ยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเอาน้ำยาซักผ้ามานะครับน้ำยาซักผ้าที่เอามาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้ำยาซักผ้าเนี่ยเป็นน้ำยาซักผ้าในเกรดไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นในระดับอุตสาหกรรมนะครับเป็นระดับตัวท็อปของไลน์เลยครับคือแรกๆก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะหลายคนก็บอกฉันไม่ได้ชอบกลิ่นนี้แต่พอนานๆไปมันก็ดีได้มาตรฐานฆ่าเชื้อโรคแถมว่าโอเคงั้นก็รับได้เพราะว่าสะดวกซักจริงครับนอกจากนี้เราจะเห็นอันนี้เป็น
เครื่องอบผ้านอกจากเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องอบผ้าความพิเศษเป็นไงบ้างคะเครื่องอบผ้าก็เช่นกันครับเป็นเครื่องอบผ้าในระดับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสามารถทำให้อบผ้าเนี่ยได้เวลาอันรวดเร็วกว่าปริมาณมากกว่าครับในโดยทั้งโปรเซสที่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงครับก็คือผ้าจะซักได้สะอาดแห้งใส่ได้เลยใช้ได้เลยครับอันนี้คือเป็นอันนี้โอเคเป็นภาพรวมแหละที่เราเห็นราคาก็จะถูกร่วมกันเราคิดว่าราคาเป็นราคาในตลาดแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้เนี่ยคือลูกค้าแน่ๆคือประหยัดกว่าเพราะลูกค้าไม่ต้องเติมน้ำยาเองนะครับความรวดเร็วกว่านะครับเราใช้พาร์ทเนอร์ที่เป็นมืออาชีพเนี่ยในการช่วยปรับจูนโปรแกรมต่างๆส่วนความสะอาดนี่แน่นอนครับเราใช้เคมีในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งการันตีในความสะอาดแน่นอนครับนอกเหนือจากเรื่องของเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมแล้วที่เห็นแตกต่างไปจากแฟรนไชส์อื่นๆนั่นคือนี่ค่ะเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเคาน์เตอร์เหรอคะคุณหนูเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการครับสำหรับลูกค้าซึ่งต้องการใช้บริการซักรีดหรือว่าบริการซักแห้งหรือแม้กระทั่งบริการสำหรับทำความสะอาดเสื้อผ้ากระเป๋าค่ะครับซึ่งปกติเป็นจุดเด่นของซินใจวัวที่คุณอู๋บอกตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมว่ามันจะเป็นการครบวงจรจะไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วหยอดเหรียญและหากวันนี้ค่ะถ้าใครสนใจที่จะเขาเรียกว่าซื้อแฟรนไชส์ของซินใจวัวมันต้องมีบัดเจ็ตมีดีเทลมีอะไรเด็ดยังไงบ้างคะแฟรนไชส์ของซินใจวัวเนี่ยเรามีแบ่งย่อยเป็น3รูปแบบหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยคือเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการนั่นคือเคาน์เตอร์ให้บริการสำหรับซักรีดซักแห้งซักกระเป๋ารองเท้าต่างๆนะครับแบบที่2คือเป็นซักผ้าหยอดเหรียญนะครับตามที่เห็นอยู่นะครับส่วนแบบที่3คือเป็นรูปแบบของโมเดลซึ่งผสมกันระหว่างเคาน์เตอร์กับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญครับในส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นว่าใช้บัดเจ็ตอย่างที่ประมาณ 400,000 บาทนะครับถ้าเป็นโมเดลซึ่งเป็นซักผ้าหยอดเหรียญจนถึงเป็นโมเดลซึ่งเป็นผสมเนี่ยก็ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปครับตามขนาดของร้านครับแล้วถ้าเราลงทุนแล้วเนี่ยหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีความคุ้มทุนเราการันตีหรือมีแนวโน้มระยะเวลาอะไรยังไงเท่าไหร่คะโดยเฉลี่ยเนี่ยการคุ้มทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง5ปีโดยเฉลี่ยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1ธุรกิจนะที่น่าสนใจในยุคที่หลายคนบอกว่าคนเขาชอบความสะดวกสบายนะคะและที่สำคัญเนี่ยมาเรื่องของความสะอาดเรื่องของมาตรฐานด้วยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่หลายคนให้ความสนใจวันนี้ขอบคุณคุณอู๋ปิยพลมากขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook ทีนเอ็นไลฟ์หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ